็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเอพินที่5ของซีซั่น2ของ House of the d a g o n ที่มีชื่อว่าตอน Regent นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ Regent นนมันจะแปลว่าอุปราชห,หรือก็คือ,อผู้สําเร็จราชาการนั่นเองครับซึ่งผู้สำเร็จราชาการในที่นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นกันะครับแลวก็คือพี่เอมอนของเรานั่นเองโดยในตอนนี้นะครับซึ่งอตอนแรกผมก็สงสัยอยู่นะว่าเอ้ยทำไมแห่มังกรไปปุ๊บ ไม่มีการสรรเสริญยินดีเพราะว่าไปในภายหลังนะครับมันก็จะได้เฉลยว่านี่อันนี้นะมันเป็นแบบเหมือนมังกรปีศาเสมือนกับเทพแต่เทพโดนฆ่าเนี่ยมันทำให้คนนั้นหดหูแล้วคนก็อยากจะออกจาก คิงแลนดิ n งเผื่อว่าเรนีรานั่นน่ะจะนำพาภัาพายพิบัติมาสู่ที่นี่นั่นเอง,อเค,องครับผมโอ้ยดีสภาของเรนีดาครับยังวางแผนกันต่อไปลอดคอรลิสก็เศร้าเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าพวกเขานี่จะไว้อะไรให้แก่ทางเจ้าหญิงเรนิสนี่ไม่นานนะครับแป,ป๊บแป,ปก็มูฟออนกันแล้วก็จะไปเรื่องใหม่ถัดไปกันเลยทีเดียวส่วนเดมอนคนดีคนเดิมนะครับผมก็ยังทำการขู่ตระกูลแบกิน Black นะครับแต่ว่าคุณแบ็คเคนไม่ยอมนั่นเองครับผมสุดท้ายก็โดนเผาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพี่แกนะครับก็ยังหลอนอยู่ที่ฮาร์เรนฮอลต่อไปซึ่งการหลอนในครั้งนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับหลอนเสือเป็นแม่ของเรนิล่าโอ้โหชันนี้่เรียวกว่า แท้จริงพี่แกนี่ก็โหคิดกับแม่ของเดนยาอย่างนี้เหรอวะเออแล้วก็มาเอากับลูกสาวของเขาอย่างนี้นะเออสำหรับทางเดมอนนะครับก็ยังร้อนต่อไปกัจนะพี่เดมอนร้อนมา3ตอนแล้วตอนหน้าไม่รู้จะร้อนต่อไปหรือเปล่านะครับและตอนนี้ทางพุสเลจราชการเอมอนนะครับก็ได้ทําการเถลิงราชสมบัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาะคอยลุ้นกันต่อไปนะครับว่า,าภายใต้การปกครอ,องของพี่แกนี่พี่แกก็ได้โชว์ประสิทธิภาพในการปกครองไปได้นิดหน่อยก็คือการปิดนะครับไม่ให้ประชาชนานั่นนะออกจากที่นี่ น,นเองถ้าไม่งั้นละก็คนนั้นแหวจากเมืองเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าไม่มีอาหารกินซึ่งพี่ฮิลส์แฮมเมอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเตรียมที่จะออกจากเมืองนั่นเองครับผมส่วนคนที่ดูจะมีภาษีดีที่สุดของเรนิราในตอนนี้ครับคงจะหนีไม่พ้นเจเซลิสลูกชายของเรนิรานั่นเองครับผมที่ได้ออกไปทําการอ่ารวบรวมพลนะครับผลตระกูลเฟซซึ่งก็ทําสําเร็จด้วยครับแต่แล้มาด้วยว่าถ้าเกิดว่าการต่อสู้ทีสุดลง อ่าตระกูุลเฟนะอยากได้ฮาร์เรนฮอลก็โอเคได้เลยจัดให้แต่ตอนนี้เราก็จะได้เห็นโมเมนต์การแตกคอเล็กๆนะครับระหว่างพี่โคกับทางอลิเซนนั่นเองที่พี่โคนะครับบอกไปว่าเอ้ยนี่อลิเซนเนี่ยไม่ต้องปกครองหรอกเราควรที่จะยกสงครามที่แกมังกรดีกว่าแล้วคนที่นํามังกรได้นะ่ะนั่นแหละคือคนที่มีสิทธิปกครองเออพี่เกก็พูดก็จริงนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของเอมอนนั่นเองครับผมจะไม่ใช่ช่วงเวลาของใครอื่นไก แล้วก็จะมีฉากนะครับที่แม่มดแดงก็ไม่รู้ว่าได้คำสั่งมาจากมิสซลีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าแม่มดแดงนี่จะมีแบบเ,เส้นสายกับทางมิสซลีอยู่พอสมควรแปลว่ามิสซลีเนี่ยต้องใหญ่มากในยุคของนางนะซึ่งคนที่น่าสงสารที่สุดนะครับก็คือโหลดคอรลิสแบบว่ากูกาลังเศร้ากับเมียอยู่ดีๆแล้วก็เรนิล่าก็ยังเสือกมอบตําแหน่งหัตราชาให้กูอีกอะไรประมาณนี้ก็แบบยังไม่ทันได้เศร้าเลยต้องไป กำศึกต่ออีกแล้วสลับหลอดแห่งเกียวขึ้นแต่เรนีล่านะครับก็จะไปดักนิสัยเดมอนโดยการส่งเซอร์อัลเฟรดไปนะครับว่า าทางเดมอนนี่จะมีท่าทียังไงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเซอร์อัลเฟรดจะรอดกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ดูทรงก็ไม่น่าจะน่าจะเป็นโดนเดมอนสั่งสอนไปอยู่ดีนั่นแหละแต่เดมอนพี่แกก็อาการหนักอยู่นะครับเนื่องจากว่าพี่แกมอเอาหน้าให้แกตระกูลแบล็กวูดแม่ก็เลยความบันเลยก็บังเกิดนะครับหลังจากนี้แล้วในตอนท้ายนะครับก็จะมีฉากทางเลนิด้าได้อ่านหนังสือของวิเซเนียคนขี่เวก้าคนแรกซึ่งวิเซเนียเนี่ยได้ตายที่ดอนนะแล้วเจสซลิสนี่ก็บอกว่าเฮ้ยแม่สายเลือดผู้ขี่มังกรน่ะมันมีต ดีสายเลือดย่อยอะไรนิดหน่อยนะ่ะเออเรนิล่าก็โอเคเลยเซยสกับ yes, แผนนี้ในทันทีซึ่งในฉากนี้ครับเราจะไม่ยังเราจะยังไม่เห็นฉากที่มันโปรโมทไปก็คือฉากเวอร์บิทอร์อะไรพวกนี้นะยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็น่าจะเห็นเร็วๆนี้มะเผื่ออาจจะตอนหน้าเลยนั่นเองครับผมซึ่งตอนหน้ายังไม่มีการเปิดเผยครับว่าชื่ออะไรแต่ก็คอยลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรหนึ่งชั่วโมงท่วนก็รอลุ้นกันต่อไปครับเกตเล็กเกตน้อยก็คือว่าถ้าใครดูภาคไทยนะครับก็คือช่วงนี้นี่แค่ว่า ผมบางทีผมก็ไม่ได้โฟกัสกับหนังตลอดเวลาไงผมก็แบบดูอะไรมือถือบ้างอะไรพวกนี้ผมก็เปิดภาคไทยครับไว้ฟังว่ามันคุยอะไรกันอะไรประมาณนี้ซึ่งภาคไทยนะครับฉากเปิดเรื่องในตอนนี้นี่มันจะเป็นฉากของตอนแรกนึกว่าอะไรวะเป็นของไอออโตมันพูดด้วยนะเพราะว่าคนภาคนี้มันเสียงเหมือนกับออตโตไฮทาวเวอร์นะครับจะเป็นทาหารธรรมดาพูดโอ้โหก็ทำโหสับสนเหมือนกันฮะผมสงสัยออโตมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแหมเมลิตด้วยเหรอผมก็งงอยู่นะครับอ่ะอันนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะสำหรับวันนี้พวกวก็เหม่กัสน้าสวัสดีครับ